วัสดีค่ะเจอป้าเซมแล้วนะคะเซมี่ชาแนลนะคะอันนี้ป้าเซมจะมาให้ชมมาละตอนนี้มันเป็นวันตรุษจีนใช่ไหมคะขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าเซมมาบ้านน้ำหมายนะคะวันนี้ที่บ้านเขาก็จะทำขนมเทียนนะคะขนมเทียนมีไส้หวานกับไส้เค็มนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะคะทุกคนเพื่อนๆคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพี่เขาทำกันยังไงนะคะทำกันนะคะโอ้น้องสต๊อปอยากออกกล้องอีกแล้วสวัสดีครับก่อนสวัสดีไอ้คนเก่งอันนี้น้องเบิร์ดกับแม่นะคะน้ำหมายค่ะน้องเบิร์ดคนสวยเอ๊ะเขามืออาชีพมากเลยนะคะเก่งนะคะอันนี้ไส้เค็มใช่ไหมคะอ้าวไม่ตอบใช่แล้วค่ะเนี่ยค่ะน้ำหมายเขาเป็นคนทำนะคะเขาทำอร่อยมากเลยค่ะทุกคนป้านะที่มาอัดคลิปเนี่ยขอใบบุญด้วยคนตัวเล็กอยากออกกล้องอีกแล้วเพื่อนๆคนเก่งเลยเนี่ยค่ะแล้วเราก็ปั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็เราก็แช่เข้าไปที่น้ำมันนะคะมันจะได้ไม่ติดใบตองใช่ไหมคะแล้วเราเดี๋ยวเราก็เอาไปนึ่งค่ะแต่กว่าจะได้กินก็เราต้องหั่นกระเทียมใช่ไหมคะเอากระเทียมไปยังไงคะปั่นเหรอคะกับพริกไทยน้ำหมายช่วยตอบหน่อยค่ะเอาไปตำเหรอคะเอาบอกช่วยบอกวิธีการทำหน่อยนะคะเอากระเทียมพริกไทยตำใส่อะไรอีกคะตำแล้วก็ไปผัดกับถั่วอันนี้แม่ใส่ถั่วถั่วเขียวใช่ไหมคะใช่แล้วก็ใส่หมูบดใส่หมูสับหมูบดแล้วเราก็ปรุงรสให้มันหอมเค็มๆเติมน้ำตาลหน่อยตัดด้วยน้ำตาลก็ไม่ใส่ไงแต่ปกติก็ต้องตัดใช่ไหมคะไอ้ตัวเล็กอยากออกกล้องนะเพื่อนอันนี้ไส้หวานค่ะเพื่อนๆพยายามนะดูนี่ไส้หวานก็คือมะพร้าวหอมทำโอ้เมื่อกี้น้องกำลังขูดป้าเซมก็ไม่มีเวลามาอ่านใส่น้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำตาลปี๊บก็ได้หรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้เพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ขูดมะพร้าวแล้วก็เอาไปผัดใช่ไหมคะแล้วก็หยอกเกลือไม่ต้องเอาไม่ต้องค่ะผัดให้แห้งค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นไส้ถั่วใช่ไหมคะเอาไปบดเอาไปนึ่งหรือว่าต้มแหละอ๋อให้มันเละแล้วก็เอามาเราต้องไปแช่น้ำก่อนนะอ๋อแช่น้ำพอทิ้งไว้แล้วเราก็หรือว่าต้มเนี้ยอ๋อค่ะค่ะแล้วเราก็มาบดจะได้เอามาผัดค่ะกระเทียมพริกไทยหมูอ๋ออันเนี้ยนะคะตาที่แล้วก็เติมกระบังมาซึมซึมหนูชื่อน้องอะไรคะน้องอะไรคะบอกสิคะเร็วหนูมี FC นะคะลูกหนูชื่อน้องอะไรคะน้องสต๊อปใช่ไหมนี่นะเพื่อนๆคะเดี๋ยวป้าเซนจะลองทำนะคะป้าเซนจะลองทำนะคะว่ามันทำได้ไหมแม่เถื่อนอะไรเนี่ยแค่หลายคนไปคนนึงหลานไปไหนไม่รู้นั่งเพลินไปไหนได้ต้องมีแย่งมือไอ้น้ำจมน้ำตาหายเราจะรู้ไหมตายมาเยอะเลยป้าเดี๋ยวลองดูนะคะเพื่อนๆแต่มันเหมือนป้าทำไม่ค่อยถูกเลยป้าทำไม่ถูกแล้วป้าทำไม่ถูกเพราะว่าป้าทำไม่เคยป
ป้าต้องดูใบตองด้วยนะคะว่าใบตองมันสั้นมันยาวถ้าใบตองมันยาวใหญ่แบบนี้เราก็จะให้ดูประมาณให้ตรงนี้มันเหลือเยอะหน่อยตรงที่เราจะมุมแบบเฮ้ยป้าเอาท่าแข็งป้าเอาท่าหยาบเนี่ยป้าต้องวันนั้นนี่เป็นกล้วยเอาท่าแข็งเป็นกล้วยตรงแรกเอาเรื่องนั่นแหละครับโอเครู้เรื่องกับหัวกับหางได้ด้วยนี่ครับเพื่อนมันเหมือนจะยากอยู่เนี่ยเรียบร้อยแล้วครับซ้ายก็ขวาจะขวาก็พับไม่ได้ค่ะมือพิการค่ะว่ะมือพิการค่ะโอ้ใช้ได้อยู่นะคะเพื่อนไงเป็นแล้วเอาโค้ดเดี๋ยวท่องทุกอะไรค่ะต้องหันสาเลยนะกินโค้กกินขนมนะหัวเราะไม่เรียนแล้วอ๋อใจเย็นลูกไม่ต้องออกอย่าเพิ่งลูกว่าหรอแป๊บนึงลูกเอาข้างขวาไม่พับอีกแล้วผมไม่กล้าจะไม่กล้าหนูนี่เราก็ไม่มีเวลาที่จะไปต้มอันนี้เรานึ่งจนจะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะหอมฉุยเลยค่ะขนมเทียนค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ป้าเซมก็ได้มานะคะว่าน้าก็ทำนะคะที่ป้าเซมช่วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นไงบ้างนะคะชิมด้วยกันนะคะเพื่อนวันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันไส้อะไรนะคะทุกคนไส้เค็มป้าเซมชอบไส้เค็มปีนี้ก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยนะคะอินเกียยูอีซินีงวดใช้นะคะเนื้อแป้งนิ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆรสชาติกลมกล่อมนะคะมันก็จะมีรสชาติมีเผ็ดมีหวานแล้วก็ตัดเค็มนิดหน่อยค่ะกินด้วยกันนะคะเพื่อนเนื้อแป้งนิ่มมากเลยนะคะตอนแรกๆมันก็ทำเก้ๆกังๆนะคะตอนหลังๆป้าเซมก็ช่วยจนจบงานนะคะมันก็ทำง่ายอยู่แต่ตอนแรกเราไม่รู้หลักในการพับยั่วๆค่ะเพื่อนๆยังไม่เจอไส้หวานเลยอันนี้ของป้าข้างบ้านค่ะวันนี้ป้าได้กินขนมเทียนจุใจแล้วคือเนื้อนิ่มดีนะคะรสชาติก็เกือบใกล้เคียงกันค่ะเผ็ดนำค่ะแล้วก็มีหวานตามแล้วก็ตัดด้วยเค็มไปไม่เจอหวานเลยทุกคนชิมหวานให้ดูเนี่ยไม่รู้ว่าไหน
มากคนประจวบก็จะทำกันเองนะคะไม่ค่อยซื้อเพราะเขาว่างใช่ไหมคะอุ๊ยอันนี้เหมือนจะเป็นไส้หวานไม่ใช่ไส้กรอกอร่อยมากค่ะเหมือนดิมมากถ้าเราซื้อเขามันเหมือนแข็งกระด้างนะคะป้าชอบเยี่ยมต้องสองเจ้าเลยค่ะเพื่อนเจอหวานไม่รู้หวานอยู่ไหนโอเคค่ะวันนี้ป้าเซมก็มาโชว์วิธีการทำขนมเทียนนะคะเพื่อนๆคะถ้ายังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเซมี่ชาแนลด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ป้าเซมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ everybody ค่ะสวัสดีค่ะ